รู้จักเทพสี่หูห้าตาที่ครูกายแก้วยังต้องหลบคนแห่ขอพรเพียบชวนทำความรู้จักประวัติเทพสี่หูห้าตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมดอินไทยแลนด์องค์ใหญ่ที่สุดในโลกที่ครูกายแก้วยังต้องหลบให้สายงูแห่ขอพรโชคลาภจองคิวบูชาเพียบปฏิเสธไม่ได้ว่าการไหว้พระหรือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อเป็นหนึ่งในสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยหลายคนเทพสี่หูห้าตาล่าสุดกลายเป็นกระแสในโลกโซเชียลเกี่ยวกับสถานที่ขอพรแห่งใหม่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ Made in Thailand แท้แท้กับรูปปั้นขนาดใหญ่ที่สุดในโลกของแมงสี่หูห้าตาหรือเทพสี่หูห้าตาที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าพระอินทร์แปลงจัดสร้างขึ้นโดยมูลนิธิสุบินนิมิตณอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีอ่านเพิ่มเติมทวีภาคเทพสี่หูห้าตาองค์ใหญ่ที่สุดในโลกประชาชนแห่ขอพรโชคลาภบวกการงานทำเอาหลายคนสงสัยว่าคือรูปปั้นนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรบูชาแล้วจะส่งผลเรื่องอะไรนั้นไม่รอช้าทางทีมข่าวสดเลยถือโอกาสพาทุกคนไปทำความรู้จักแมงสี่หูห้าตาดังนี้สำหรับประวัติความเป็นมาข้อมูลจากสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อ้างอิงสนั่นธรรมธิผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาระบุถึงนิทานมุขปาฐะเรื่องแมงสี่หูห้าตานอกจากเล่าแบบปากต่อปากสืบต่อกันมาแล้วยังมีการจดจารลงในคัมภีร์ใบลานหรือหนังสือผูกด้วยอักษรธรรมล้านนาโดยถือเป็นนิทานที่แพร่หลายมากขณะเดียวกันตามตำนานที่เล่าขานกันมาของภาคเหนือเชื่อว่าเป็นชื่อของสัตว์ประหลาดเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภเงินทองความอุดมสมบูรณ์โดยตำนานของวัดพระธาตุดอยเขาควายแก้วจังหวัดเชียงรายเชื่อกันว่ามีลักษณะเหมือนหมีขนยาวสีดำตัวอ้วนเตี้ยมีหูสองคู่และมีตาห้าดวงดวงตาเป็นสีเขียวกินถ่านไฟร้อนเป็นอาหารและถ่ายมูลออกมาเป็นทองคำไม่ได้ปรากฏว่ามีอุปนิสัยดุร้ายหรืออย่างใดมีรูปปั้นของสัตว์นี้ปรากฏที่วัดพระธาตุดอยเขาควายแก้วอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายขณะที่ตามตำนานครูบาชัยวงศ์สาแห่งวัดพระพุทธบาทห้วยต้มเล่าไว้ว่าเทพสี่หูห้าตาคือร่างที่พระอินทร์แปลงกายลงมาทดลองใจชาวนาในช่วงที่ชาวนากำลังได้รับความเดือดร้อนด้วยการเหยียบย่ำแปลงปลูกข้าวของชาวนาจนได้รับความเสียหายเพื่อลองใจว่าชาวนาจะมีคุณธรรมในเรื่องความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหรือไม่แม้จะถูกชาวนาบางคนเข้าทำร้ายแต่พระอินทร์แปลงก็ไม่ได้รับอันตรายใดๆกระทั่งมีชาวนาคนหนึ่งสงสารให้ความช่วยเหลือนำพระอินทร์แปลงไปเลี้ยงดูหาอาหารมาป้อนให้แต่พระอินทร์แปลงก็ไม่ยอมกินอาหารเหล่านั้นจนกระทั่งในตอนกลางคืนที่อากาศหนาวเย็นชาวนาคนดังกล่าวได้นำฟืนมาก่อกองไฟเพื่อไล่ความหนาวให้กับพระอินทร์แปลงทำให้พระอินทร์แปลงหยิบท่อนฟืนที่ไฟลุกแดงเข้าใส่ปากกินเป็นอาหารแทนจากนั้นก็ถ่ายออกมาเป็นทองคำสร้างความดีใจให้กับชาวนาผู้นั้นซึ่งเรื่องพระอินทร์แปลงหรือเทพสี่หูห้าตานั้นเป็นกุศโลบายที่เปรียบเทียบว่าศีล5เท่ากับ5ตาส่วนหู4ข้างเท่ากับพรหมวิหาร4ที่พระอินทร์แปลงมาลองใจชาวนาและเป็นปริศนาธรรมที่ว่าทองคำที่กว่าจะได้มานั้นเพราะผ่านการหล่อหลอมที่ต้องใช้ความอดทนอย่างไรก็ดีผู้ที่เคารพศรัทธาส่วนใหญ่จะเดินทางมาขอพรในเรื่องโชคลาภและธุรกิจการงานซึ่งเมื่อสมหวังแล้วก็จะกลับมาแก้บนด้วยฐานก้อนดำตามความเชื่อที่ว่าเทพสี่หูห้าตากินก้อนฐานเป็นอาหาร
เก่งลายพรางร่ำให้หนักหลังเลิกจอยเมียประกาศโสดโพสต์แชร์ตอบชัดปมนุ่นช็อกแฟนๆเลิกจอยเมียลงภาพสุดมากผู้ชายคนนี้กล้าล้อเล่นกับคำสาบานเก่งลายพรางร่ำให้หนักหลังเลิกจอยภรรยาประกาศโสดตอบชัดปมนุ่นจากกรณีเก่งลายพรางหย่าเมียคือจอยจิราวันแล้วโดยฝ่ายหญิงโพสต์ประกาศโสดหลังจากเมื่อ3วันก่อนได้โพสต์ภาพแฉสามีขณะเป็นภาพมีคนส่งมาว่าไปลงอ่างด้วยว่าขณะตอนนั้นแค่งอนกันเองนะ 5,555 ไม่ต้องแดเอ็กกาแฟตาก็สว่างได้งานนี้สุดมากผู้ชายคนนี้กล้าล้อเล่นกับคำสาบานถึงว่าทำไมชีวิตถึงล่มลงทั้งนี้ยังมีคลิปเก่งลายพรางขณะนั่งกินข้าวคนเดียวพร้อมทั้งร้องไห้หนักข้อความว่าเดือนหน้าพ่อมารับนะลูกสัญญาว่าพ่อจะเข้มแข็งให้มากกว่านี้รักหนูนะจีเนียสคลิปขณะที่มีแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจบ้างก็บอกให้ไปตามจอยกลับมาบ้างก็บอกให้ต่างลดทิฐิบ้างก็บอกว่าถ้าแม่ของน้องไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้พี่เก่งก็ต้องสู้นะครับทำหน้าที่พ่อแม่น้องจีเนียสให้ดีที่สุดนะพี่น้องน่ารักมากๆครับเป็นต้นทั้งนี้ยังมีตอนหนึ่งที่เก่งลายพรางไปไลฟ์ขายของกับครูเบียร์และได้ตอบคำถามถึงกรณีว่าไปกิ๊กกับนุ่นหรือเปล่าทำให้จอยรู้เลยหย่าซึ่งเก่งปฏิเสธว่าไม่ใช่หย่ากับจอยมาสักพักแล้วมาขายของที่ศรีราชาแล้ววันนั้นนุ่นเขาไลฟ์อยู่นุ่นเป็นเพื่อนๆกับรุ่นน้องเราไปขอขึ้นไลฟ์ด้วยเราขี้เกียจพิมพ์คุยแล้วพิมพ์แล้วตอบมันช้าในติ๊กต็อกเราอยากขึ้นไปคุยหน้ากล้องขอขึ้นไปไลฟ์กับเขาจากที่คนดูเขา11คนคนดูเขา 3,000 คนไม่รู้หลั่งไหลมาจากไหนแล้วเข้ามาเชียร์น่ารักจังเลยคู่นี้คนนี้เป็นคนตลกคนนี้เป็นคนตรงๆยิ้มง่ายหัวเราะเก่งคลิปแม่พี่กบป่วยอัมพาตครึ่งซีเครียดลูกโดนถล่มทัวลงไม่รู้ลูกอยู่ไหนเปิดใจยอมรับเครียดแม่พี่กบหัวหน้างานพลอยป่วยอัมพาตครึ่งซีเครียดลูกโดนถล่มทัวลงไม่แน่ใจตอนนี้รู้ลูกอยู่ไหนถ้าพร้อมคงออกมาพูดจากกรณีดราม่าหนักพี่กบหัวหน้างานให้พลอยมาลาออกหลังกลับไปงานศพแม่โดยพี่กบยังไม่ได้ออกมาชี้แจงมีเพียงตัวแทนของโรงแรมออกมาขอโทษและแถลงการไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์นี้และล่าสุดในวันชาปนกิจศพแม่ของพลอยโรงแรมส่งตัวแทนและส่งพวงหรีดมาร่วมแสดงความอาลัยโดยพบว่าพี่กบไม่ได้มาร่วมงานศพแม่ของพลอยจังหวัดบุรีรัมย์แต่อย่างใดตั้งแต่วันสวดถึงวันเผาแม่พลอยเผยว่าพี่กบไม่ได้มาร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวเลยทำงานกันมา1 ปีไม่เคยมีปัญหากันส่วนที่ตัวเองโพสต์เพื่อขอความเห็นใจเท่านั้นไม่ได้อยากทำลายชีวิตใครหากตอนนั้นไม่ให้ลาก็จะลาออกมายอมแลกทุกอย่างมาดูแลแม่ในวาระสุดท้ายงานหาเมื่อไหร่ก็ได้ตอนนี้ไม่ได้ติดใจพี่กบแต่อยากฟังเหตุผลพี่กบว่าทำไมวันนั้นไม่ให้ลาไปหาแม่และถ้าไปต้องลาออกขณะที่อมรินทร์ทีวีไปพบป้าแอดแม่ของพี่กบเปิดใจยอมรับเครียดลูกโดนทัวลงโดนถล่มทั้งนี้ไม่รู้ลูกทำงานยังไงหรือไปมีปัญหาอะไรแต่ตอนนี้ตัวเองก็ป่วยเหมือนกันความดันขึ้นเส้นเลือดตีบเป็นอัมพาตครึ่งซีกช่วงที่ป่วยลูกสาวก็ดูแลแม่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าลูกอยู่ที่ไหนถ้าเขาพร้อมเขาคงออกมาพูดความดันขึ้นเส้นเลือดตีบทำให้เป็นอัมพาตครึ่งซีกแม่ต้องเดินช้าๆหมอให้ระวังล้มเรื่องที่เกิดขึ้นเขาไม่ได้เล่าเขาไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังแม่ยังไม่รู้เลยเขาทำงานโรงแรมอะไรเขาก็เอื้อเฟื้อมันคนละความคิดกันเนอะต่างคนต่างจิตใจแม่ก็ไม่รู้แต่แม่ก็เครียดคลิป